24ชั่วโมงในบล็อกฟุต EP ล่าสุดคือ1เดือนที่แล้วว่าแต่ไม่ต้องห่วงครับใน EP นี้พี่กลับมาจัดเต็มเหนี่ยวให้แบบอินฟินิตี้อะครับธานอสอ่ะรู้จักแน่นอนนะครับว่าคนดูก็จะถามว่าพี่ไปทำอะไรมาไม่ทำ24ชั่วโมงในบล็อกฟุตเลยต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ไปล่าข้างหัวแล้วก็ในมือถือนี่มันเล่นยากมากเลยนะครับทำให้พี่ไม่ค่อยมีกำลังใจจะเล่นเอาไปบ้างน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจใน EP ต่อไปนะครับใน EP นี้เราจะมาทำเผ่ามิงตื่นกันจู้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับเริ่มคลิปมาก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าพี่ทำอีโวพอลล่าสุดนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเลยนะครับทุกคนเวอร์ไปปะวะแต่เอาเป็นว่าพี่ลืมวิธีการทำไปหมดแล้วเว้ยและตอนนี้พี่จะเริ่มจากศูนย์โดยการทำมั่วๆไปก่อนจริงๆแล้วพี่จำได้แค่ว่าเราต้องเอาผลที่ราคาหลักล้านขึ้นนะครับมาให้เจ้าไอ้นี่กินนะครับซึ่งมันไม่มีปัญญาหาแดกอีกหรือไงในตอนนั้นคือพี่มีผลแสงไงและไม่รู้ราคามันแต่พอมาดูครับราคามันอยู่ที่ 600,000 เองปัดซบพี่ก็เลยเอารหัสในคอมกับรหัสในมือถือนะครับมาเทรดเล่นๆกันนะครับซึ่งเทรดมั่วๆครับกูก็เทรดไม่เป็นเหมือนกันซึ่งหลังจากหัดเทรดอยู่นานนะครับพี่ก็ได้ผลเลิฟๆมาซึ่งมันก็แพงขึ้นแค่ 50,000 เองอะครับไอ้ไก่หลังจากนั้นพี่ก็ได้รหัสในคอมนะครับไปสุ่มผลและนี่คือผลที่ได้ผลสโบกไอ้สัตว์คือกูนี่ไม่มีดวงเลื่อนการสุ่มจริงๆเลยต้องบอกเลยว่าพี่มีคนที่ไม่เคยเทรดเลยนะครับและเทรดไม่เป็นพี่ก็เลยเทรดมั่วๆไปปรากฏว่าไม่ได้อะไรมาเลยหลังจากที่ลองนั้นพี่ก็ได้ลองเอาผลประตูนะครับมาคุยกับมันดูไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่าปรากฏว่ามันกินเว้ยตอนนั้นพี่ก็ร้องดีใจใหญ่เลยครับเพราะว่ากุมทำตั้งนานก็ไม่ได้สักทีแต่ถึงจะดีใจพี่ก็งงนิดนึงนะครับทั้งที่ผลประตูมันราคาไม่ถึงล้านแต่เทแค่ 950,000 เองทำไมมันกินวะแต่พอพี่ลองเดินเข้าประตูทันแหละปรากฏว่าเข้าไม่ได้ฟักในเมื่อเข้าไม่ได้แล้วมึงจะกินผลปีศาจกูทำไมวะคายออกมาซะไอ้ไก่ผลปีศาจก็ไม่ได้คืนและยังจะเข้าประตูไม่ได้เรื่องโดนคนรังแกอย่างครับดูดิชีวิตบัดซบจริงๆเลยไหมกูตายซะเออนี่กูหนีออกมาแล้วจะฆ่ากูอีกอ่ะโอเคเรียบร้อยตายซะมึงอย่าให้กู VP เป็นนะไม่งั้นกูฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต้องเซิร์ฟเนอะหลังจากที่คุยนั้นพี่ก็จะรู้ว่าต้องมาคุยกับ NPC ตัวนี้ซะก่อนก่อนที่จะทำเควสเริ่มต้นนะครับและเควสเริ่มต้นของมันก็คือให้เรามาตี NPC หรือว่าบอทตัวนี้นะครับให้ถึง50ตัวตี50ตัวนะคือแบบผมก็ตีไม่นานหรอกแต่มันเยอะซึ่งก็ถือว่าพี่โชคดีด้วยนะครับเพราะว่าพี่ใช้ผลพาและดาบโยรุเนี่ยตีได้เร็วมากๆเลยครับเพราะแม่งแรงใครที่เพิ่งหัดเล่นใหม่หรือว่าหัดฟาร์มใหม่แนะนำผลพากับดาบโยรุเลยครับและอัพแต่สายดาบนะคือแบบตีได้อีซี่มากอะครับคือมาเป็นสายที่ฟาร์มดีที่สุดและเร็วที่สุดนะตอนนี้แล้วไม่รู้ว่ามีไหนเร็วกว่านี้หรือเปล่านะตอนนี้นิ้วจะล็อกแล้วครับอีก2ตัวสุดท้ายฮึบเรียบร้อยอีซี่พอตีเสร็จก็ให้เราไปคุยกับ NPC ที่แมนชั่นตัวเดิมเลยครับพอคุยกับ NPC ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้เราไปตีเจเรมี่นะครับ1ตัวนั้นนะครับตีบอสเจเรมี่แค่1ตัวนะแน่นอนว่าผลพาสเนี่ยไม่เหมาะกับการเดินทางเลยนะโดยเฉพาะใครที่ทำบัคไม่ค่อยเซียนอย่างพี่นี่แบบโอ้โหยากจัดไอ้ชิบหายพอมาถึงพี่ก็จะดูว่าบอสมันไม่เกิดครับปะโถเศร้าอ่ะแม่งแต่ด้วยวิธีของคนรวยอะครับขอเลยวันนึงแล้วกันพี่ก็ได้ทำการเสกบอสบาร์ด้วย50โลบักอะครับแม่ง50โลบักนี่แกรวยแหละไอชิบหายและพอบอสมันเกิดทันแหละพี่ก็ได้ใส่กับมันยับเลยครับแบบปุ้ง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 เฮ้ยกูมันใส่ค่าตั้ง50โลบักแค่บอสตัวเดียวเนี่ยไอไก่และพอเราตีบอสเจเรมี่ตายนะครับก็จะมีอะไรเร่งให้มาไม่รู้นะครับมันก็จะเหมือนว่านั่นแหละก็กดไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอตีบอสเจเรมี่เสร็จนะครับให้เรามาที่แมนชั่นของโดฟามิงโก้นะครับแล้วไปห้องนึงเว้ยมันจะมีตัวอักษรเขียนไว้อะโดดสิเฮ้ยต้องบอกเลยว่าการเล่นในโทรศัพท์เนี่ยเป็นการเล่นที่ยากลำบากมากครับเล่นไปท้อไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับน้องๆและหลังจากนั้นให้เรามาดูตัวหนังสือตรงนี้มันก็จะมีตัวอักษรไม่รู้ว่าตัวอะไรและให้ทุกคนจำอักษรตัวนี้ไว้ไม่ก็แคปไว้นะครับจะได้จำได้ง่ายแล้วพ่อพี่เบาจำอักษรตัวนั้นนะครับให้พี่เบามาตรงที่โคลอสเซียมนะครับพ่อพี่เบาและบาทันในไฮซุ่มมาเจาะลงไปห้องใต้ดินของโคลอสเซียมเด้อมันก็สีมีให้เฮาปลดล็อกคุกยังสักอย่างนี่แหละคอยกับโปจักคือกันเป็นไงกูไปได้ทุกภาคครับยกเว้นภาคเหนือโอเคครับให้ทุกคนจำอักษรที่แคปไว้เมื่อกี้นะครับแล้วกดไปตามตัวอักษรที่เห็นอย่างนี้เลยนะครับให้เรียงไปเลยนะครับผมอันไหนอันแรกก็กดอันนั้นเลยนะครับงงไหมเนี่ยกูงงคำพูดตัวเองเหมือนกันแต่ผมหวังว่าทุกคนจะไม่งงใช่หรือเปล่าถ้าไม่งงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและหลังจากนั้นพอเรากดเสร็จนะครับผมมันก็จะมีตัวอักษรดึงขึ้นมาตรงหน้าจอและให้เรากดอะไรไม่รู้แล้วคุกก็จะเปิดวิลิกุดพอคุกเปิดนะครับให้เราเดินทางไปที่เกาะกินบิดนะครับผมหรือว่าเกาะที่มีต้นไม้เยอะๆนั่นเองพอมาถึงให้เราไปคุยกับ NPC ตัวนึงนะครับทุกคนครับคือกูจะไปได้ทุกที่ทุกทิศแล้วตอนเนี้ยและมันก็จะมี NPC ตัวนึงแอบอยู่ตรงนี้ให้เรามาคุยกับมันนะครับซึ่งเควสหลังจากนี้ก็น่าจะให้เราไปตามเก็บดอกไม้3 สีนะครับซึ่งจะมีสีแดงสีน้ำเงิน
ินสีเหลืองนะครับ flower 3สีนั่นเองซึ่งภารกิจนี้หลายคนก็จะมองว่าง่ายนะครับแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับสีแดงที่พี่หาไม่เจอสักทีไม่เชื่อดูได้ต่อจากนี้เลยครับตอนแรกพี่กังวลหาสีแดงก่อนแหละเพราะว่าสีแดงเป็นสีที่หาง่ายที่สุดเว้ยพี่กังวลหาหลายที่นะครับก็ไม่เจอไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าตรงแมนชั่นของ The Flamingo ก็ไม่เจอเจ้าดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเธอใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไรเธอขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาไม่ให้ไปรักใครจุกปะโถเอ้ยฟังเพลงเพลินเลยสิพวกมึงอ่ะกลับเข้าสู่ความเกียนของเราต่อหลังจากที่วนหาดอกไม้สีแดงตั้งนานก็ไม่เจอนะพี่เลยตัดสินใจไปหาดอกอื่นก่อนละกันแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตจะให้เราเจอสีน้ำเงินก่อนนะครับไม่เป็นไรเอาน้ำเงินมาก่อนก็ได้แต่พี่กระวนมาหาสีแดงต่อนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นสีที่หายากมากวนหาต่อกี่รอบก็ไม่เจอและพี่ก็ได้รอมันนะครับรอมันเกิดพี่ก็นั่งรอนอนรอจนแบตแทบจะหมดอะครับแต่มันก็ไม่เกิดไอ้สัตว์หลายคนจะบอกว่าพี่วนหาแต่จุดเดิมๆนะครับแต่จริงๆแล้วผมเอารหัสในคอมหาช่วยด้วยนะครับหาแทบทุกจุดแต่ก็ไม่เจอไม่รู้มันบั๊กหรือเปล่า GM คือพี่ตัดสินใจออกเกมเลยนะครับเพราะว่าพี่หานานมากนานสุดๆนานจนพี่คิดว่าเซิร์ฟมันบั๊กนะครับถ้าออกหาใหม่มันจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าแต่กลัวไม่น่าใช่แต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่ออกไปได้พี่ก็หาใหม่เลยละกันหลังจากรอบแรกที่พี่หาดอกไม้นะครับพี่ได้ออกเกมเลยนะครับเพราะว่าพี่หาไม่เจอแล้วก็ไปชาร์จแบตนะครับแล้วตื่นมาตอนเช้าพี่ได้มาอัดต่อก็คือคลิปหลังจากนี้นั่นเองพอเข้าเกมได้พี่รีบทําบั๊กแล้วมุ่งหน้าไปที่รับเควสหาดอกไม้เลยครับโดยหวังว่าคราวนี้เราจะดวงดีละกันรับเควสให้ไวเลยจ้านายจ้าและไม่รู้ว่าบุญชาติปางไหนนะครับแต่พี่เดินมาเจอดอกไม้สีแดงไอ้ชิบหายเมื่อคืนกูหาแทบตายมึงมาอยู่นี่ดิเองดอกไอ้โง่แล้วทําไมเมื่อคืนตอนแบตจะหมดนี่มึงหายากจังเลยฮะตอบก็คงตอบไม่ได้มันเป็นดอกไม้ลุยกันต่อเลยครับพอเจอดอกไม้สีแดงพี่ก็ได้มาตีเอาดอกไม้สีเหลืองจากบอสพวกนี้นะครับก็ตีไม่กี่ตัวเองนะ 3-4 ตัวผมก็ได้เลยอ่ะโคตรเร็วเลยงงมากพอตีได้ไม่กี่ตัวพี่ก็เปิดกระเป๋าดูก็เห็นดอกไม้ที่3นะครับซึ่งมันได้ง่ายมากได้เร็วมากอ่ะต่างจากเมื่อคืนรีบรับเลยอ่ะครับสงสัยพี่จะมามีดวงตอนเช้ามากกว่าตอนกลางคืนแหละหลังจากนั้นพี่ก็ได้โดดนะครับไปหาดอกไม้สีน้ำเงินที่เกาะซอมบี้เลยแหละพอมาถึงทําให้พี่งงครับคนอะไรจะดวงดีขนาดนั้นเจอดอกไม้สีน้ำเงินเลยอ่ะครับโคตรเร็วทีเมื่อคืนนี่กูหาโคตรนานไม่เจอไอ้เวนและพอเราหาดอกไม้ครบ3สีตามที่เขาบอกนะครับให้เรามาคุยกับ NPC ตัวเดิมเลยเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการอีโวขั้น2นะครับต่อไปเราจะไปอีโวขั้น3กันโอเคซึ่งบอกเลยว่าการอีโวขั้น2นะครับจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็สกิลรีโหลดเร็วขึ้นนิดนึงมั้งแต่ที่แน่ๆก็คือใช้มานาน้อยลงนะครับแล้วก็วิ่งเร็วนี่แหละจุดประสงค์ที่พี่อยากได้และก่อนที่จะไปอีโวขั้นต่อไปนะครับแน่นอนว่าเราต้องมีผลตนโหดเพื่อไปเปิดประตูดูฟาร์มิงโก้เว้ยแน่นอนว่าผลอะไรก็ได้นะครับที่ราคาหลักล้านขึ้นนะครับและนี่คือผลที่พี่ได้ผลเงาครับโอ้โหโคตรดีพอพี่ถือเข้ามาในคาเฟ่นะครับก็มีแต่คนลุมล้อมอยากได้ลุมตีกูอยากได้ผลเงากันมาโถ่เอ้ยบัดพอได้เห็นราคาเท่านั้นแหละโอ้ my god 2,900,000เกือบ3,000,000นะครับเกินไปบอกเลยว่าเป็นเช้าที่สดใสและดวงดีสุดๆ very good และพี่ก็รีบวิ่งเอาผลเงานะครับไปให้ไอ้ไก่ตัวนั้นแดกเพื่อที่จะเข้าไปหาดูฟามิงโก้และไฟกับมันอย่างสมศักดิ์ศรีซึ่งเข้าไปไก่ตัวนี้ก็ตอบรับอย่างไวนะครับว่าผลเงาเนี่ยเป็นผลที่หายากมากอัตราการสุ่มได้นี่คือน้อยนิดเดียวอะครับโคตรดวงดีและที่ดวงดีไปกว่านั้นก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็เจอดูฟามิงโก้เลยนะครับไม่ต้องเอฟเครอหรือว่าเสกเลยครับโอ้โหสุดๆแน่นอนละครับว่าผลพาร์ทเราก็ตื่นโยรู้เราก็แรงเนี่ยทำให้เราไฟกับดูฟามิงโก้ได้ง่ายดายมากเลยนะครับไม่ว่าจะมีร่าง2ร่างก็ตามพอเราไฟกับบอสดูฟามิงโก้เสร็จนะครับก็ให้เราไปคุยกับ NPC ลับตัวนึงมันจะมีที่ลับของมันอยู่เว้ยที่ลับก็คือหลังเกาะของบอสเพชรนะครับดูเป็นไงแล้วก็ให้เราคุยกับบอสตัวนี้เลยนะครับมันก็จะให้เราไปเก็บหีบสมบัตินะครับผม30หีบด้วยกันนะครับมันหิวตังค์แหละเอาง่ายมันคือมันจะใช้มึงอ่ะถ้าเจ้าอยากได้พลังลับนี้แล้วก็ไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไว้ที่หีบนั้นหมดแล้วแต่ความลำบากมันก็อยู่ที่การเรานับหีบแล้วครับทีนี้นับไปครับนับไปกลัวหลงไปก็ต้องเก็บเผื่อไปเลยสัก31 32อะไรอย่างงี้นะครับเผื่อมันไม่ถึงซึ่งบอกเลยว่าหีบก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผู้เล่นเก่าก็จะรู้ที่เก็บแต่ผู้เล่นใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้ก็ให้เพื่อนนำทางเอานะครับทุกคนแน่นอนครับว่าพี่ก็ตามเก็บหลายเกาะเลยนะครับเพื่อนเกาะแทบทุกเกาะไอ้เหี้ยตามเก็บกล่องเพลินๆภารกิจที่โคตรจะง่ายและอีซี่เอาตรงๆมันก็ง่ายกว่าการเก็บดอกไม้อะครับพอเราเก็บครบ30กล่องนะครับให้เรามาที่เดิมครับมันก็จะเอาพลังให้เราแล้วทีนี้แล้วจู่ๆมันก็มีอะไรเด้งเข้ามาไม่รู้นะครับตอนแรกพี่ก็งงเฮ้ยมันกูต้องเสียตังค์ด้วยแหละแค่ทำแบบอีโวเผาอะไรเงี้ย
ต่ไม่ใช่ครับกดผิดและเราก็จะเสียตังค์ไป2ล้านนะครับก็นั่นแหละ2ล้าน2ล้านแรกกับพลังที่ไม่มีขีดจำกัดตรงๆก็มีขีดจำกัดแหละไม่เชื่อดูสายฟ้าอ้อมตัวนึกว่าซุปเปอร์ไซยายสัตว์ไปแล้วจ้าอ้าวพลังหมดเร็วจังไว้เว้ยหลังจากนั้นพี่ก็ได้สังเกตเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีแฟตสเต็ปเลยนะครับหรือว่าโซนนั่นเองเล่นจนจะเวลตันซะแล้วยังไม่มีเลยโอ้ยังไม่ตันสิตั้งพันนึงและพี่ก็ได้ทำการซื้อแฟตสเต็ปนะครับมาเราจะได้แบบพิ้วๆเหมือนคนอื่นเวลา PVP จะได้ไม่เสียเปรียบจะได้หนีได้และหลังจากนั้นพี่ก็ได้มาตีกับดูฟามิงโก้นะครับเพื่อหวังว่าจะได้แว่นตากับเขาสักทีแต่ก็หวังนิดๆแต่ว่าจะได้แต่ก็คงไม่ได้หรอกแน่นอนครับว่ากูไม่ได้ไอสัตว์ขนาดมีคูณ2อ่ะเนี่ยไอ้ไก่โอเคครับภารกิจ EVO เผ่าขั้น3ของเราในวันนี้ก็จบสิ้นเท่านี้นะครับใครชอบคลิปเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในมือถือแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ถ้าคลิปนี้ไลค์เยอะเม้นเยอะ Subscribe ขึ้นเยอะพี่ก็จะทําเร็วๆนะครับจริงๆก็พยายามทําอีกแหละแต่ขี้เกียจครับมันพากนานเกินแต่ก็อย่าลืมนะครับกําลังใจขึ้นอยู่กับยอดไลค์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ฝันดีครับกูลงคลิปตอนเที่ยงแล้วกูบอกฝันดีตอนเที่ยงไงนะโอ้ยเวร